วัสดีครับวันนี้ทางช่องนายช่างของเรานะครับก็จะพามาชมอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงเทอร์รอยนะครับขนาด10กิโลวัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ใหญ่มากนะครับสำหรับบ้านหนึ่งหลังได้สบายๆเลยนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ P Smart นะครับก็สามารถที่จะจบงานได้นะครับแบบเจ็บๆนะครับราคาค่อนข้างสูงในส่วนของวันนี้ก็จะพามาชมแกะกล่องก่อนการใช้งานนะครับก็จะพามาแนะนำสภาพโดยรวมนะครับของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ว่าเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับก็เขาจะตีรังไม้มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีล้อเข็นด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ100กิโลนะครับ106กิโลรวมกล่องก็ประมาณ126กิโลนะครับโดยประมาณซึ่งภายในก็เป็นหม้อแปลงเทอร์รอยขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวจะพาแกะชมดูภายในแล้วก็ทำคลิปทดสอบการทำงานอีกทีนึงนะครับในส่วนที่ได้มาอีกตัวนึงนะครับก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็ในส่วนของใบรับประกันคุณภาพนะครับก็มีการรับประกันคุณภาพอยู่ที่1ปีนะครับของ P Smart เขานะครับในส่วนของศูนย์ที่ประเทศไทยเราก็มีนะครับสามารถส่งซ่อมอะไรต่างๆนะครับปรึกษาเคมได้ตลอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนมเพจของเขานะครับผมที่ได้มาจะเป็นโมเดลนะครับGT10100 นะครับ10กิโลวัตต์96โวลต์ DC นะครับก็คือระบบแบตนั่นเองนะครับ Input ไฟ220โวลต์ก็ได้ด้วยนะครับสามารถที่จะใช้ไฟบ้านเข้ามาช่วยชาร์จได้ด้วยนะครับบายพาสได้ด้วยนะครับ AC in AC out นะครับต่อตรงนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวแกะชมกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็โซล่านะครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับทำงานที่145โวลต์ถึง230โวลต์ DC นะครับ MVPT 100แอมป์เลยนะครับตัวนี้สามารถรองรับการชาร์จได้ถึง100แอมป์อันนี้ก็จะเป็นจุดต่อ PV นะครับใหญ่เบิกเลยนะครับมีเบรกเกอร์มาด้วยนะครับอันนี้ขนาดของเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์แบตเตอรี่ตัวนี้เบรกเกอร์ AC นะครับอันนี้จุดต่อก็ด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หน้าจอปุ่มกดนะครับก็คล้ายๆกับตัว 3K 6K ที่เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับลูกเล่นต่างๆหน้าจอมอนิเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมทางช่องนายช่างของเราหากท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการหาอุปกรณ์ใหม่ๆมาทำคลิปในคลิปต่อๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ